ช่วงวัคซีนเศรษฐกิจวันนี้นะคะคุณพิมพิมลปัญญานะก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับไทย PBS สัญจรค่ะพาไปสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านหลังที่2รองรับชีวิตหลังเกษียณนะคะหรือว่าการพำนักในระยะยาวในภูเก็ตค่ะแต่ว่าโครงการแบบนี้นะคะก็ถูกจับตาจากมาเลเซียนะคะที่มีประสบการณ์ในแบบเดียวกันมาหลาย10ปีนะคะครับและด้วยศักยภาพและความมีชื่อเสียงของภูเก็ตนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นเชื่อว่าหากเดินหน้าโครงการนี้ได้จะไม่เพียงชุบชีวิตอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่ายังหมายถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยติดตามในวัคซีนเศรษฐกิจกับคุณพิมพิมลครับอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูเก็ตนี้มีอยู่หลายประเภทนะคะประเภทที่น่าจะได้รับผลกระทบหนักหน่อยในช่วงนี้นะคะนอกจากกลุ่มโรงแรมแล้วนะคะก็ยังมีที่พักสำหรับแรงงานไม่ว่าจะเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์นะคะที่หลายคนพอไม่มีงานไม่มีเงินก็อพยพออกจากพื้นที่ไปนี่ไม่น้อยเลยนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นโครงการก่อสร้างนะคะอย่างคอนโดมิเนียมค่ะส่วนหนึ่งก็จะชะลอโครงการออกไปก่อนในตอนนี้เพื่อรอตลาดรอลูกค้ารอจังหวะที่เหมาะๆแล้วจะกลับมาดำเนินการก่อสร้างกันต่อนะคะแต่มีอสังหาริมทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ารอไม่ได้หรือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะในโควิด-19 นี้ค่ะก็คือกลุ่ม Second Home ที่มีการซื้อเป็นการก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยนะคะระยะยาวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยก็แล้วแต่นะคะรวมทั้งการเป็นบ้านหลังที่2ที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในวัยเกษียณค่ะอีก1ปีที่ดินผืนนี้ก็จะกลายเป็นพูลวิลล่าของชาวแคนาดาที่เขาเตรียมพาครอบครัวมาใช้ชีวิตที่ภูเก็ตเจ้าตัวจะเดินทางมาไทยกลางปีหน้าค่ะถ้าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายไปมากกว่านี้การควบคุมโควิด-19 ในไทยอย่างได้ผลก็ยังเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับชาวอังกฤษคนนี้ว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ตอนนี้ปักหลักใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เกาะภูเก็ต Without doubt I mean we're all saying that we're thank God we're here and not other places in the world where we could have beenAnd we're all very appreciative of what has been done by this country with regard to COVID and looking after the people who are living here. หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คนทั่วโลกต้องเจอกับการล็อกดาวน์และรักษาระยะห่างการมีสระว่ายน้ำมีพื้นที่ส่วนตัวในบ้านก็กลายเป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากเขาตัดสินใจเลือกซื้อบ้านประเภทนี้ค่ะต้นทุนเดิมด้านความสวยงามของธรรมชาติสิ่งอำนวยความสะดวกก็ยิ่งทำให้ภูเก็ตเป็นหมุดหมายของชาวต่างชาติที่ต้องการพักอาศัยในระยะยาวของเราก็จะจับกลุ่มทางยุโรปซะเยอะแต่ว่าถ้าช่วงนี้ที่มีกระแสมานะคะก็คือทางฮ่องกงนะคะเพราะว่าเนื่องจากฮ่องกงเองเนี่ยค่าของชีพสูงมากบ้าน20ล้านบาทเนี่ยคือเล็กมากในห้องนิดเดียวคือเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้าต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วในแง่ของสถานการณ์ของฮ่องกงเองความมั่นคงในพื้นที่ของเขาเองก็ค่อนข้างมีประเด็นนะคะเพราะงั้นเขาก็เริ่มมองหาออกมาทางภูเก็ตไม่ต่างจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติคนนี้นะคะเขาบอกว่าคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก2โครงการรวมกว่า 2,000 ยูนิตตอนนี้ขายได้เกิน80%ไปแล้วเขามั่นใจว่าหมดโควิดเมื่อไหร่คนก็จะหลั่งไหลกลับมาภูเก็ตอีกครั้งค่ะ The villa project that I tell you about because we just started a new villa project in Thalang early this year we pretty much stopped it because you know COVID so we stopped but then now more and more people want to buy you know a holiday home or a retirement home or a home for their children so with this project we speed upข้อมูลจากศูนย์ดิสเคาท์อสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งตั้งขึ้นในเดือนกันยายนระบุว่าความต้องการอสังหาริมทรัพย์สำหรับบ้านหลังที่2ก็ยังเติบโตได้ดีผมมั่นใจครับอันนี้น่าจะโตได้เป็น 100% 200% ในอนาคตนะครับถ้าสถานการณ์โควิดหยุดลงหรือกำลังจะหยุดลงหรือมีแนวโน้มที่จะเงียบลงผมเชื่อมั่นว่าที่ภูเก็ตจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ภาคเอกชนร่วมกับททได้เสนอโครงการภูเก็ต Thailand Second Home และภูเก็ต Thailand Long Stay ให้กับจังหวัดและก็สบคชุดเล็กไปพิจารณาเป็นแนวทางในการฟื้นเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะประเมินว่าภูเก็ตนั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีมาตรการด้านสาธารณสุขเข้มแข็งแล้วก็ที่สำคัญชาวต่างชาติเขาต้องการจะย้ายมาพำนักระยะยาวหรือว่ามีบ้านหลังที่2ที่นี่ค่ะ
แต่การแข่งขันในตลาดก็ค่อนข้างเข้มข้นค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอย่างมาเลเซียมีประสบการณ์ในการทำโครงการมาเลเซีย My Second Home หรือว่า MM2H มาแล้ว18ปีมีชาวต่างชาติที่มาร่วมโครงการเกือบ 40,000 คนนะคะสูงสุดก็เป็นกลุ่มชาวจีนค่ะโครงการก็ประเมินว่าตั้งแต่ปี2545ถึง2561เนี่ยมีรายได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะการศึกษาการแพทย์รวมไปถึงภาคบริการอื่นๆนะคะกว่า 40,000 ล้านริงกิตก็ประมาณ 300,000 ล้านบาทแต่ว่ากลางปีที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียสั่งชะลอโครงการเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ต้องการจะปรับปรุงโครงการนี้ใหม่แต่บรรดาที่ปรึกษาแล้วก็ภาคธุรกิจก็ออกมาตั้งข้อคำถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะหนึ่งในเหตุผลที่หยิบยกขึ้นมาก็คือมาเลเซียอาจจะเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับไทยที่มีโครงการบ้านหลังที่2เหมือนกันค่ะแม้จะไม่ได้อยู่1ใน7แผนที่ภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดภูเก็ตนั้นหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวชูโรงนะคะแต่ธุรกิจ Second Home และ Long Stay ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากนะคะเพราะว่ามีการนำเสนอจากภาคนโยบายซึ่งสอดคล้องกับการทำธุรกิจในพื้นที่ที่น่าจะเป็นตัวหนุนเสริมทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตที่มีศักยภาพอยู่แล้วโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะครับขอบคุณคุณพิมพ์พิมลนะครับ